นี้เราอยู่ที่ Rocky Mountain National Park นะครับเคลียร์ถนนแล้วเราก็ต้องมาถอดโซ่กันนะคะนี่ทำไมครับวันนี้เสือร้องไห้ทำไมต้องร้องไห้เหนียวเหนียวเข้าวิวจากห้องเรานี่หิมะเต็มเลยตอนเช้าเราไปปลูกเห็มดีกว่าเห็มตื่นตื่นเร็วๆไปดูวิวนอกสวัสดีตอนเช้าครับหิมะตกเยอะมากตอนนี้เรากำลังมากินเบรกฟาสต์ในโรงแรมกันนะครับนี่นะคะเบรกฟาสต์สไตล์อเมริกาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเขาก็จะให้ทำวอฟเฟิลคือเอาแป้งวอฟเฟิลใส่แก้วนี้แล้วก็ไปเทใส่เครื่องทำวอฟเฟิลนะคะนี่เขาก็มีฮอตไซรัปด้วยนะคะพวกน้ำเชื่อมอะไรนี้แล้วก็พวกอาหารเช้านะคะซีเรียลแล้วก็น้ำผลไม้ไข่นะคะประมาณนี้ทำได้แล้วมากินเขาเรียกออมเล็ตนะอันนี้พวกซอสเสร็จนี่เป็นเบเกิลน่ากินมากเลยทำเก่งนะเนี่ยหมดเลยโอเคไข่เจียวห่อชีสข้างในเนี่ยตอนนี้กินกับเบเกิลเบเกิลก็คือขนมปังที่ทำเป็นรูปทรงโดนัทอย่างเงี้ยไปปิ้งเหมือนขนมปังทั่วไปแล้วแล้วกินเลยตอนนี้หิมะตกนะคะสวยมากเลยอ่ะตรงนี้เป็นลำธารตอนนี้เราอยู่ที่ในเมืองเอสเตทพาร์คนะครับตรงนี้น่าจะเป็นลำธารในเมืองนะดูดิเป็นลำธารที่มันไหลตามเมืองเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นน้ำแข็งคือกระโดดลงไปนี่คือเป็นน้ำเลยนะดูนี่ไงนะน้ำแข็งมันเคลือบอยู่ข้างบนไงแล้วข้างล่างแบบเป็นน้ำหมดเลยดูดิไหลไปนู่นไหลรอบเมืองเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันแบบว่ามึงน่ารักน่ารักอ่ะสวยไหมอืมใส่หูก่อนหนาวเขามาตักหิมะหน้าร้านข้างหน้าร้านนะคะเพราะว่ามันเยอะไปอืมตัวนี้ก็จะเป็นดาวทาวเป็นเมืองนะคะก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารเหมือนเมืองอื่นๆแหละเนาะเมืองที่นี่จะคล้ายๆกันนี่ครับ STI ก็มาลุยหิมะได้นะเพราะว่ามันขับ4ไงใส่ยางลุยหิมะก็ได้แล้วแค่นี้เพราะมันขับ4เดี๋ยวจะลองชิมหิมะครั้งแรกนะคะเอาข้างบนนี่แหละแบบว่าเหมือนน้ำแข็งในช่องฟรีซอะที่แบบว่าขูดช่องฟีดอะแล้วก็แบบว่ามันก็จะเกล็ดอย่างเงี้ยรสชาติแบบน้ำแข็งอะถ้าเอาน้ำหวานเฮโดรบอยมาใส่นี่น้ำแข็งใสเลยเนาะใช่ไหมว้ายนี่ข้างบนมีลูกอะไรแดงๆนั่นอะต้นไม้เนี่ยเย็นมือ
เดี๋ยวจะลองชิมหิมะบนถังขยะนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนอย่าแก้ต้องเสียต้องเข้านะเป็นไงครับรสชาติเหมือนเกล็ดน้ำแข็งทั่วไปอะไอมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเคยกินป่ะไอมอนเตอร์มันเป็นไงสิคะเปิดเข้าไปดูเอาข้างในเป็นยังไงบ้างไม่น่าแดกเลยข้างในอะเปิดตัวดูข้างในเฮ้ยถังขยะสะอาดอยู่เรียนได้จริงลองชิมดูสิคะไม่เป็นไรติดลบ14องศาครับแบบว่าหายใจลำบากมากก็ต้องใช้เครื่องออกซิเจนเครื่องนี้พกผ่า16เหรียญถ้าคุ้นๆนะคะแบบเนี้ยถ้าดูดนะคะครับหมอช่วยแนะนำทีนี้ปล่อยดูดเข้าไปค่อยๆดูดหรือว่าครับดูดหรือว่าใส่จมูกก็เหมือนที่ดูดถั่วเขียวค่ะครับเออแล้วก็ดูดเข้าไปช้าๆครับแล้วก็ค่อยๆเอาลงปอดช้าๆแล้วค่อยปล่อยออกมานะครับอันนี้ความจริงใช่ไหมคะหมอความจริงใช่ไหมคะจริงอ๋อความจริงโอเคเป็นไงรู้สึกสดชื่นบ้างไหมครับโอ้ยหายหายเลยเหรอคะโอ้ดีมากจริงซื้อที่ไหนคะซื้อที่ไหนวอคีนเท่าไหร่นะคะ16เหรียญจะซื้อติดบ้านไหมคะไม่ต้องนี่กลับบ้านซานวอกินต้องใช้แล้ววอกินแพง16เหรียญร้านมาร์เก็ต14เอง12เหรียญเองจริงเหรอเออเดี๋ยวดีนี่หายเลยอันนี้ได้ดูดดงกาวโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ Rocky Mountain National Park นะครับแต่ว่าเขาปิดถนนนะคือ National Park ปิดเพราะว่ามันอันตรายมันขึ้นเขาแล้วก็หิมะบนพื้นถนนเยอะเขาก็เลยไม่ให้เข้าก็ข้างหน้านะครับเราก็จอดรถข้างหน้านู้นแล้วก็เดินมาอันนี้เป็นค่าเข้านะครับถ้าเกิดว่าปกติเขาเปิดให้เข้าก็วันนึงก็25เหรียญ7วัน35แล้วก็รายปี70ครับอยู่ข้างหน้าป้าย Rocky Mountain National Park นะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าที่จ่ายเงินปกติของ National Park เนาะนู้นเราจะเห็นยอดเขาขาวๆนู้นไกลมากคือเป็นยอดเขาเรียกว่าไพพีนะครับคือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโคโลราโดเลยแต่ว่าเราไม่สามารถขับรถเข้าไปได้เพราะว่าเขาปิดถนนนะครับก็พาเดินดูเล่นๆแถวๆนี้ก่อนไอ้นี่อ่ะมึงเคยเสนอไทยกูไหมมีแต่น้องบีน่าคนเดียวคนเดิมเหรอที่ไอ้กูเข้าไปดิได้ใช่มั้ยนี่นะคะเรากำลังถ่ายรูปกับป้ายแล้วพี่มอเทนอยู่พี่ถ่ายรูปสิก็คือหน้าทางเข้า Rocky Mountain นะครับเป็น Visitor Center ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเกตเวย์นะครับก็จะมีพวกขายของกิฟต์ช็อปร้านค้าอะไรอย่างนี้แต่จะแวะไปเข้าห้องน้ำตรงนี้ก่อนVisitor Center นะคะนี่คือบันไดใช่ไหมว่าจะเท่าไหร่เป็นพวกของฝากเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แล้วก็มีพวกพวงกุญแจอะไรเงี้ยของสะสมอะไรเงี้ยเป็นของที่ระลึก
ี่ยเราจะมาหาซื้อพวกไอ้นี่นะไอ้พวกแมกเนตอ่ะเพราะเราชอบสะสมแมกเนตนี่เราจะหาซื้อพวกพวงกุญแจหรือว่าแมกเนตติดตู้เย็นนะเราชอบสะสมเหมือนเก็บรัดอ่ะเก็บรัดไปในตัวเพราะว่าปกติคราวที่แล้วอ่ะเคยมาโคโลราโดแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าตอนนั้นรีบเราจะหาซื้อก่อนวันนี้นะคะแดดจ้ามากคือถนนเขาเคลียร์ถนนแล้วเราก็ต้องมาถอดโซ่กันนะคะโอเคพอแล้ววันนี้แดดดีมากไปเอาอีกข้างนึงก็ได้ไงทีเดียวนี่นะคะเขาเคลียร์ถนนให้แล้วนะคะเนี่ยเราสามารถวิ่งโดยไม่ต้องมีโซ่ได้แล้วท้องฟ้าแจ่มใสมากค่ะวันนี้โอเคตอนนี้อากาศดีแล้วไม่มีหิมะตกถนนโอเคแล้วไม่ต้องใส่โซ่แล้วไปเดินทางต่อเติมน้ำมันนิดหน่อยแต่ว่าอากาศดีแล้วหิมะหยุดตกถนนก็โอเคเหมือนปั๊มน้ำมันอยู่ในหุบเขาอะบิ๊กฮอนบิ๊กฮอนบ้านได้แล้วนะคะเป็นบ้าน Airbnb ที่เขาให้เช่าล็อกอะไรอ่ะ1 2 3 4โอ้ต้องรอก่อนถึงแล้วเราเข้าในบ้านนี่นะคะถึงบ้าน Airbnb แล้วอันนี้นะคะจะเป็น2เตียงนี้จะเป็นห้องใหญ่นี่นะคะก็จะเป็นเตียง2ชั้นแต่ว่าโหยเตียงใหญ่เหมือนกันเนี่ยนอนได้แบบว่า2คนเลยมีข้างบนอีกตู้เสื้อผ้า
มีเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็มีระเบียงด้วยนะคะโอ้สวยงามใส่รองเท้าออกไปดูสิโอ้วิวได้ปะข้างล่างก็มีบ่อน้ำร้อนด้วยนอกเปิดไฟได้ไหมอ๋อมีไฟแค่นี้ไฟแค่นี้เอาจริงแล้วไม่มีหม้อไม่มีหม้อแห้งไม่มีหม้อแห้งเลยเหรอไม่มีหม้อแห้งเตรียมทำกับข้าวเย็นนะคะหม้ออยู่นี่ตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวทำกับข้าวฉลองปีใหม่กันนะครับวันนี้ชอบส้มตำเซียนเหมือนแม่ค้าเลยครับอิมพอร์ตมาจากขอนแก่นค่ะว้าวยอดต้องเอาอะไรแซ่บๆนะไม่แซ่บไม่ได้ใช่ไปอุดหนุนนะคะสเต็กครับอันนี้ทำอะไรครับวันนี้สเต็กครับเสือร้องไห้ร้องไห้ทำไมต้องร้องไห้ครับเสือเหนียวเหนียวเคี้ยวไม่เข้าเคี้ยวจนร้องไห้นี่หมักอะไรครับตรงนี้ก็มีเราจะมีเนี่ยผงสเต็กแล้วก็ง่ายๆเลยก็คือใส่แล้วก็ขยับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปย่างนะครับเราก็จะมีเครื่องด้วยก็จะมีเบบี้แครอทมีแกงฝรั่งไม่มีน้ำจิ้มแจ่วอ่ะนี่เดี๋ยวโอ้ยไม่ทำน้ำจิ้มแจ่วนะไม่งั้นจะให้ซื้อมึงมาถามแก้มเบียร์คืออย่างนี้เลยผมต้องการน้ำจิ้มแจ่วได้ไม่ต้องกดกิโลเลยอ่ะเต็มโต๊ะเลยครับวันนี้ร้านผักกับร้านผักพ่อครัวแม่ครัวต้มอะไรกันฮะต้มขนมจีนไหนขนมจีนไหนนี่ขนมจีนนี่อ่ะแล้วเนี้ยนี่อันนี้น้ำซุปแล้วก็ลูกชิ้นปลาใช่ไหมนี่นี่ขนมจีนไหมนี่เนื้อหมูครับนี่เนื้อหมูอันนี้พวกตัวหัวปลาคนปลาเลยซี่โครงเนื้อครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ลูกศิษย์ซอฟเบย์ครับอุปกรณ์ครบครันเลยนะครับเดี๋ยวฮ้อนให้เดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวฮ้อนใส่อะไรบ้างอ่ะเอาใส่นิดนึงเอาพวกอะไรกินบนโต๊ะครัวกันเลยพร้อมมากนี้ส้มตำนี่ชาบูแล้วมีทุกอย่างเดี๋ยวต่อไปก็มีสเต็กอีกโอ้ดูแล้วเผ็ดน่าดูเลยดูพริกนี่ลาบหมูค่ะลาบหมูที่ไม่มีโอเคนะอันนี้ผัดผักนะครับกินกับแก้มอันนี้สเต็กน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ลาบหมูครับ